สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันมาถึงงานแถลงข่าว OJ Fast Came to Your Dream มาถึงงานแกรนด์โอเพนนิ่งปานทิพย์ Natural Product มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะสำหรับงานอีเวนต์ดีๆค่ะนะฮะงานนี้จะน่าดูขนาดไหนนะคะบรรยากาศและเสียงสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าค่ะมาถึงงานแถลงข่าว OJ Fast Came to Your Dream ในโอกาสเปิดตัวโรงเรียนสาขาใหม่ล่าสุดณศูนย์การค้าจามสุรีสแควร์โดยงานในครั้งนี้ได้สาวมนรุม39และอีก2สมาชิกของวงอย่างทอมและแว่นใหญ่ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ Dream and Do ในการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาปิดท้ายความบันเทิงกับมินิคอนเสิร์ตวงรุม39บรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอะไรเงี้ยจริงก็คุยไว้คุยกันในบ้านว่าคบมาหลายปีแล้วนะเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้เพราะว่าได้เลิกมาก็เลิกดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาซะหน่อยถ้ามีคนคิดว่าน่าจะแต่งกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพร้อมแล้วทั้งคู่คือเราก็ปรึกษาพ่อแม่ด้วยค่ะอย่างพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็คือยังไงก็ได้แต่ก็อายุมากแล้วนะแต่ยังไงก็ได้แล้วก็อยากแต่งให้ท่านทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วก็เห็นคบกันมานานด้วยก็เลยแต่งก็สบายใจดีเตรียมตัว1เดือนแล้วก็เตรียมตัวกันเป็นปีน่าจะเป็นเดือนเดียวเพราะว่าเราไม่ได้จัดใหญ่ค่ะแล้วเราก็เลยคิดว่ามันก็คงจะไม่ได้ลำบากอะไรมากถ้าเราจัดในบ้านแล้วก็เลยจัดเองมันก็จัดเองหมดติดต่อทีมงานจะเป็นแบบในครอบครัวอย่างนั้นแต่ผมก็อยากให้มันเก็บภาพไว้ในบ้านเราว่าเฮ้ยอย่างตอนนี้เราแก่เนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตมองนั้นเฮ้ยตรงนี้นะสวนนี้นะจัดก็เป็นอะไรที่ง่ายง่ายเรื่องง่ายๆไม่มีพิธีอะไรมากความคิดของเราก่อนวันนั้นบรรยากาศมันต้องเป็นลักษณะอะไรยังไงกลัวจะฝนตกเพราะว่าเราจัดในสวนแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างคือเตรียมไว้ตั้งแต่คืนก่อนกังวลมากเลยนอนไม่หลับได้ยินเสียงใบไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสะดุ้งเฮ้ยฝนตกหรือเปล่าก็ไม่ตกแถมยังเย็นสบายด้วยโชคดีมากก็พรน่าจะให้มีความสุขให้อดทนให้ดูแลกันกันก็เบสิกจริงๆเราสองคนให้คำสัญญาอะไรต่อกันไหมครับไม่ไม่เลยไม่ดีเลยไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่ายังไงสิ่งที่เจ้าบ่าวเขาพูดในงานก็คือเขาจะดูแลเราให้ดีที่สุดมาถึงงานแกรนด์โอเพนนิ่งปานทิพย์ Natural Product กับปาโมดวิเลปนะที่จะมาปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดให้ฟังกันอีกด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะทานปานทิพย์นี่ค่ะว่ามีที่มาที่ไปไงบ้างคะผลิตภัณฑ์ปานทิพย์นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งสำหรับใช้สำหรับอาการเคล็ดขัดยอกนะคะแล้วก็สำหรับอาการเจ็บปวดเรื้อรังนะคะฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้นิดนึงนะคะเพราะเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากสมุนไพรที่เราใช้อะค่ะเป็นสมุนไพรที่ไม่ค่อยมีในท้องตลาดฉะนั้นมารู้จักสมุนไพรไทยใหม่ๆนะคะที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆค่ะค่ะวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวไหมคะพี่ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะคะการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรไทยได้มีเขาเรียกอะไรมีอาชีพเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ใช้ของที่ดีนะครับไม่มีสารเคมีตกค้างตรงนี้ด้วยนะครับค่ะค่ะนะมีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างคะสำหรับตัวนี้ส่วนผสมนะคะก็เราใช้สมุนไพรที่คนไทยไม่ค่อยได้นึกถึงนะคะเนื่องจากว่าสมุนไพรบางตัวของเราเนี่ยมันมีพิษอยู่ในตัวของมันแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีของทางต่างประเทศนะคะมันสามารถเครื่องตัวนี้มันสามารถจะดึงพิษออกจากสมุนไพรที่มันมีพิษอยู่พอดึงพิษออกปั๊บเนี่ยมันจะเหลือแต่ประโยชน์ให้เราเอามาใช้เพราะนั้นในท้องตลาดเนี่ยจะไม่มีค่ะเพราะว่าไม่มีใครนิยมทำเพราะว่าไม่มีใครจะลงทุนซื้อเครื่องอะค่ะแต่พอดีเราคิดว่าตัวนี้น่าจะทำตลาดได้แล้วก็เป็นตัวเลือกอีกตัวนึงนะคะในท้องตลาดค่ะค่ะการลงทุนนี่แบบการตลาดนี้เป็นยังไงบ้างคะการตลาดตอนนี้ก็เราได้คุณโนดนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ซึ่งเป็นผู้ใช้จริงอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีทาง LINE นะคะมีแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์ปานทิพย์ P A R N T I P ค่ะแล้วก็ Facebook ก็ปานทิพย์ Natural Product เลยค่ะ